โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการสร้างกลุ่ม Facebook นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มส่วนตัวหรือกลุ่มสาธารณะครับมีวิธีการสร้างดังนี้นะครับให้เราไปที่เมนูนะครับไปที่เมนูตรงนี้นะครับแล้วเลือกไปที่กลุ่มนะกลุ่มโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่ชื่อกลุ่มนะอาจจะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับความรู้เนื้อหาสาระอะไรก็ได้ผมจะยกตัวอย่างเป็นกลุ่มคลิปตลกจากนั้นก็เลือกความเป็นส่วนตัวนะครับสาธารณะหรือว่าส่วนตัวนะส่วนตัวก็คือจะเฉพาะสมาชิกนะครับที่อยู่ในกลุ่มสามารถดูแล้วก็โพสต์ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสาธารณะก็คือใครก็ได้นะครับสามารถค้นหาเจอแล้วก็เข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับผมจะทำเป็นแบบส่วนตัวนะครับเสร็จแล้วก็ตรงซ่อนกลุ่มตัวนี้เราจะซ่อนจะแสดงให้เห็นทุกคนหรือว่าจะซ่อนอยู่นะครับเฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่สามารถค้นหากลุ่มนี้พบเนี่ยเห็นไหมครับเราก็สามารถตั้งค่าได้สมมติว่าผมจะซ่อนอยู่นะครับแล้วก็สามารถเชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนเข้ามาแล้วก็พิมพ์เฟซเพื่อนเลยครับต้องการให้ใครเข้าก็เราก็เลือกไปเลยแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการกดสร้างก็จะได้กลุ่มแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเชิญใครก็ได้นะครับเข้ามาร่วมกลุ่มนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มส่วนตัวนะครับคนอื่นจะค้นหาไม่เจอนะครับจะเจอได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มค้นหานะครับเพราะว่าเราเลือกแบบกลุ่มส่วนตัวนะครับข้อมูลอะไรต่างที่เราลงในกลุ่มมันก็จะถูกเก็บไว้นะครับให้เห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับทีนี้ต่อไปนะครับมีอะไรบ้างตรงภาพปกนะครับก็แก้ไขได้นะครับเลือกภาพปกนะครับเลือกภาพจากกลุ่มจากของเราหรือจะอัปโหลดขึ้นมาก็ได้ครับอัปโหลดจากนี้จากคอมพิวเตอร์เรานะครับเพื่อไปเป็นภาพปกแล้วก็เลือกตำแหน่งว่าเราจะเอาประมาณไหนนะครับแล้วก็ทำการบันทึกตอนนี้เราได้ภาพปกแล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้ต่อไปนะครับมาดูตรงนี้นะครับเราก็อาจจะเพิ่มคำอธิบายว่ากลุ่มที่เราสร้างนี่เป็นกลุ่มเกี่ยวกับอะไรนะครับคลิปตลกประมาณนี้เอาสั้นๆก่อนนะครับถ้ามียาวก็สามารถใส่เพิ่มได้นะครับต่อไปนะครับมาตรงการตั้งค่าการตั้งค่านะครับชื่อและคำอธิบายนะครับความเป็นส่วนตัวอะไรต่างนะครับเชิญด้วยลิงก์ตอนนี้เราเชิญด้วยลิงก์เนี่ยเราปิดอยู่นะแต่ถ้าเราอยากจะเชิญเพื่อนเราสามารถเชิญด้วยลิงก์นะครับแล้วก็ไปทำการเปิดแล้วก็นำลิงก์ตัวนี้นะครับไปให้กับเพื่อนเพื่อที่จะเข้ามาในกลุ่มนะครับเวลาเพื่อนมีลิงก์เพื่อนก็สามารถกดที่ลิงก์ก็เข้ามาในกลุ่มได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเราจะเชิญแบบใส่ชื่อเฟซของเพื่อนก็สามารถเข้าได้เหมือนกันนะครับต่อมาครับสีของกลุ่มก็สามารถเลือกสีกลุ่มได้นะครับเป็นสีนั้นสีนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกเครื่องหมายอะไรต่างๆนะครับเครื่องหมายสำหรับคนที่เข้ามาในกลุ่มเช่นผู้ดูแลก็จะได้รับเครื่องหมายอย่างนี้ผู้ควบคุมอย่างนี้นะครับสมาชิกใหม่สัญลักษณ์อะไรต่างพวกนี้นะครับเครื่องหมายต่างๆครับที่เหลือก็จะเป็นจัดการสมาชิกนะครับใครสามารถเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับแล้วก็ไปดูครับโปรไฟล์และเพจแสดงว่าคนที่มีเพจก็สามารถเอาเพจมาร่วมกลุ่มได้ถ้าเราตรงนี้นะครับแต่ถ้านี้ก็คือเฉพาะโปรไฟล์ก็คือคนที่ใช้ Facebook เท่านั้นนะครับถ้าใช้เพจเข้ามาก็ไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้กดติ๊กตรงนี้นะครับเราอนุญาตให้โปรไฟล์เท่านั้นนะครับใครที่สามารถอนุมัติคำขอเป็นสมาชิกได้นะครับใครถ้าอยากจะให้เฉพาะแอดมินก็
ติ๊กตรงนี้ตั้งค่าตรงนี้ก็เลือกบันทึกนะหรือทุกคนที่เข้ามาในกลุ่มใครที่อยู่ในกลุ่มเวลามีใครเพิ่มเข้ามาในกลุ่มก็สามารถอนุญาตเข้ามาได้เลยก็ได้นะครับใครได้รับอนุมัติล่วงหน้าให้เข้าร่วมนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกแบบไหนการอนุมัติเป็นสมาชิกล่วงหน้านะครับก็สามารถตั้งค่าได้นะครับการสนทนาอะไรต่างใครสามารถโพสต์ได้นะครับทุกคนในกลุ่มถ้าอยากจะเปลี่ยนก็เฉพาะผู้ดูแลก็ได้นะครับอนุมัติโพสต์สมาชิกใครที่อนุมัติก็เราปิดไว้นะครับปิดไว้ก็คือปิดไว้ให้สมาชิกเนี่ยโพสต์โดยตรงเลยนะครับไม่จำเป็นต้องให้แอดมินเนี่ยไปอนุมัติก็ได้นะครับก็คือใครจะโพสต์มันก็ขึ้นเลยนะครับประมาณนี้นะครับถ้ามีการจัดการการจัดการตั้งค่าขั้นสูงไอ้พวกนี้เพจที่ลิงก์แล้วมีไหมครับถ้ามีก็ใส่ด้วยนะครับสามารถเชื่อมโยงไปหาที่เพจได้นี่เพจจริงๆถ้าเราสร้างเพจเนี่ยมันก็จะเพจเขาก็จะให้เราสร้างกลุ่มเฉพาะของเพจนั้นด้วยอย่างเช่นเมื่อกี้ผมสร้างเพจคลิปตลกครับก็จะมีกลุ่มนี้ผมก็เชื่อมโยงเลยมันก็จะง่ายดีนะครับสำหรับนี่โอเคนะครับประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือก็กฎของกลุ่มนี่ตรงนี้นะครับเราสามารถตั้งกฎของกลุ่มได้นะครับตั้งกฎนะว่ากลุ่มประกาศคำเตือนนั้นคำเตือนนี้ว่าอย่าทำสามารถทำอะไรได้บ้างเราก็ใส่ลงไปนะครับตรงนี้นะครับคำขอการอนุมัติอะไรต่างนะครับสามารถโพสกำหนดเวลาไว้ด้วยนะครับกำหนดเวลาโพสไว้ครับอยากให้โพสต์ที่เราสร้างเนี่ยมันโพสต์เวลาไหนเราก็สามารถสร้างแล้วก็กำหนดเวลาได้นะครับเช่นทักทายสวัสดีนี่ครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับกำหนดเวลาโพสต์นี่เลือกวันที่วันเวลาว่าจะให้โพสต์ตอนไหนตอนนี้เวลาก็19 นาทีสมมติว่าผมจะเอาวันเวลา10 นาทีได้ไหมมันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับ45ทีละ5นะครับทีละ5ครับก็ผมว่า10 40ถ้าถึงเวลาประมาณ10 โมง 40 นาทีนี่โพสต์ที่ผมกำหนดเวลาไว้ตัวนี้มันก็จะถูกทำการโพสต์ลงในกลุ่มนะครับโอเคสำหรับการสร้างกลุ่ม Facebook อะไรต่างนะครับมันก็มีประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับมีห้องนะห้องในการสนทนานะพูดคุยสอบถามแบบวิดีโอแชทได้นะครับหัวข้อต่างๆนะที่เราสำรวจหรือถามอะไรต่างๆนะครับข้อดีของมันก็คือเวลาเราสร้างกลุ่มเวลาเราอัพลงไฟล์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟล์ Word Excel คลิปวิดีโออะไรต่างๆมันก็จะอยู่ในกลุ่มมันไม่หายไปไหนนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราค้นหาเนี่ยมันก็จะมีคำว่าไฟล์สามารถสร้างอัลบั้มภาพเพิ่มรูปภาพได้นะครับวิดีโอไฟล์งานสมมุติว่าผมจะนำไฟล์งานมาไว้ในห้องกลุ่มหน้าแรกสมมุติว่าผมจะทำการเพิ่มไฟล์นะครับผมจะเอาเป็นไฟล์ PDF ตัวนี้นะครับก็โอเพ่นไปอาจจะมีปัญหาว่าโพสต์ไม่ได้เดี๋ยวเอาใหม่นะครับ สื่อเราต้องไปตั้งค่านะครับว่าเราจะให้อัพโหลดไฟล์ประเภทไหนได้บ้างครับนะจริงๆมันได้นะครับเวลาเราอัพโหลดไฟล์พวกไฟล์ PDF ไฟล์ Word ไฟล์อะไรเนี่ยลงในกลุ่มนะครับเพื่อให้สมาชิกมาดูอ
เริ่มต้นใช้งานการควบคุมคีย์เวิร์ดการมีส่วนร่วมอะไรต่างนะครับผมจะยังไม่ดีกว่านะครับโอเคมาตรงนี้นะครับเมื่อกี้จริงๆถ้าเราเพิ่มแบบนี้ก็คือการเพิ่มภาพนะครับแต่ถ้าเราอยากเพิ่มไฟล์เนี่ยให้มาตรงคลิกคำว่าเพิ่มเติมก่อนแล้วเลือกคำว่าเพิ่มไฟล์เพิ่มไฟล์หลังจากนั้นเราก็ทำการเลือกไฟล์นะครับเลือกไฟล์ตัวนี้เป็นไฟล์ PDF ไฟล์ Word Excel อะไรต่างๆได้นะครับ Open ไปนะครับแล้วก็เขียนอะไรนิดหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็ทำการโพสต์เลยไฟล์ต่างๆเขาจะถูกโพสต์ลงในกลุ่มเรียบร้อยนะครับเวลาสมาชิกต้องการไฟล์นะครับผ่านไป 3-4 วันแล้วหาไม่เจอเพราะว่ามีโพสต์ต่างๆเนี่ยมาโพสต์ทับถมไว้นะครับวิธีการค้นหาก็ไปที่มันจะมีเมนูขึ้นมาคำว่าไฟล์เห็นไหมครับนี่ก็คลิกไปที่ไฟล์ก็จะเจอไฟล์ก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานนะครับคลิกแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับหรือดูโพสต์ต้นฉบับว่าโพสต์เวลาไหนตรงไหนนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปที่ไฟล์เพื่อที่จะดาวน์โหลดลงเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสามารถอีกอย่างหนึ่งของการสร้างกลุ่ม Facebook นะครับก็ลองไปสร้างกันดูนะครับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ